ส่วนที่โฆษกรัฐบาลค่ะพูดไปพูดมาให้ความเชื่อมั่นกันอยู่แต่มีคนติดโควิดไปแล้วค่ะโดยคุณธนกรวังคงบุญชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่านี่ท่านโฆษกตอนนี้ท่านเองเนี่ยท่านก็รู้สึกว่ามีหนึ่งในทีมหน้าห้องติดโควิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาตรวจเชื้อเป็นประจำที่เจอเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรเป็นเพราะว่าเขาคัดกรองกันตลอดค่ะตรวจกันเกือบทุกวันเลยจากผล RT-PCR ยืนยันจากโรงพยาบาลหรือว่าสถาบันบำราศนราดูนเนี่ยเขาบอกว่าติดโควิดจริงๆพอติดโควิดจริงๆก็ย้อนกลับมาดูไทม์ไลน์แล้วว่ามีใครใกล้ชิดอะไรยังไงบ้างกักตัวกันหมดเลยค่ะตามมาตรฐานของสาธารณสุขนะคะคุณธนกรก็ต้องกักตัวด้วยก็นำเรียนท่านนายกไปแล้วแหละว่าอาจจะไปประชุมอะไรที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าจำเป็นต้องกักตัวค่ะแล้วก็กักตัวทั้งทีมเลยค่ะ10กว่าคนด้วยแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็โฆษกรัฐบาลทุกๆท่านเนี่ยเขาดูแลเป็นอย่างดีตัวท่านเองเนี่ยตรวจทุกวันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะคนที่อยู่หน้าห้องติดก็คือว่าไปติดอยู่ภายนอกค่ะไม่ได้ติดจากในโฆษกของทำเนียบรัฐบาลเพราะฉะนั้นทำเนียบรัฐบาลก็สบายใจได้ปลอดภัยค่ะโฆษกรัฐบาลไปกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะครับไปประชุมโน่นครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศทั้งโลกนะครับจะว่าอย่างไรท่านก็ว่าไม่สามารถไปได้เอาคุยคำนั้นบ่ายสามโมง